สังทองลูกแม่งามแท้พ่อคุณคนละเรื่องเลยนะอันนี้เราจะมาพูดถึงหอยเชอรี่นะครับไม่ใช่หอยสังทองอะไรนั่นเองหอยเชอรี่หรือว่าหอยข่งอเมริกาใต้หรือว่าหอยเป่าฮื้อน้ำจืดเราสามารถแบ่งหอยเชอรี่ได้สองพวกก็คือพวกที่มีเปลือกสีเหลืองปนน้ำตาลเนื้อและหนวดสีเหลืองและพวกมีเปลือกสีเขียวเข้มปนดำและมีสีดำจางๆพาดตามความยาวเนื้อและหนวดสีน้ำตาลอ่อนหอยเชอรี่เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วลูกหอยอายุเพียง 2-3 เดือนก็จะจับคู่ผสมพันธุ์ได้ตลอดเวลาหลังจากผสมพันธุ์ได้ 1-2 วันตัวเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืนโดยคลานไปวางไข่ตามที่แห้งเหนือน้ำเช่นตามกิ่งไม้ต้นหญ้าริมน้ำโคนต้นไม้ริมน้ำข้างๆคันนาและตามต้นข้าวในนาไข่ของหอยเชอรี่นั้นมีสีชมพูเกาะติดกันเป็นกลุ่มยาว 2-3 นิ้วแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยไข่เป็นฟองเล็กๆเรียงตัวกันเป็นระเบียบสวยงามประมาณ 388-3,000 ฟองเลยทีเดียวไข่จะฟักออกเป็นตัวหอยภายใน 7-12 วันหลังจากการวางไข่หอยเชอรี่เดิมเป็นหอยน้ำจืดอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำทวีปอเมริกาใต้ในประเทศไทยนำเข้ามาครั้งแรกจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันในฐานะของหอยที่กำจัดตะไคร่น้ำและเศษอาหารในตู้ปลาซึ่งนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายราวก่อนปีพ.ศ.2530ต่อมาได้มีผู้คิดจะเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์เป็นสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการบริโภคแต่ทว่าไม่ได้รับความนิยมจึงปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติจนกลายเป็นปัญหาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในปัจจุบันแต่จริงๆแล้วอร่อยมากๆเลยหอยเชอรี่